เรื่องยออ่อละครนางโชมาริวันสาวออฟฟิศที่กำลังตกงานจากการเผาบ้านเผาเมืองของพวกปอสออฟฟิศที่เธอทำงานถูกเผาเจ้าของหมดเนื้อหมดตัวแล้วลูกจ้างอย่างเธอจะเหลืออะไรเธอต้องส่งเงินกลับบ้านที่หัวหินเพื่อช่วยค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวส่งน้องชายเรียนอีกทำให้เธอทุกข์ใจมากยังดีที่มีเพื่อนสาวอย่างป๊อปคอน สาวประเภท2เพื่อนสนิทของมะลิคอยให้กำลังใจป๊อปคอนมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าในฟรีดอมบาร์บาคาร่าโชว์ตั้งแต่ยุค70รักการโชว์ลิปซิงเป็นชีวิตจิตใจบาร์ Bar ของเจเรชี่ได้มีการจัดประกวดลิปซิงชิงเงินสด1 0 0 0 0แบาทพร้อมสัญญาเป็นนางโชว์ประจำฟรีดอมบาร์ในวันประกวดป๊อปคอนต้องมาช่วยเจเรชี เตรียมงานสำหรับการประกวดในช่วงกลางคืนจึงไม่ได้ไปหามมลิตามนัดฝ่ายมมลิไปหาป๊อปคอร์นที่ห้องก็ไม่พบจึงมาตามที่ฟรีดอมบาร์แต่เมื่อมาถึงที่ฟรีดอมบาร์ร้านกลับปิดประตูเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนมาเปิดมมลิเหลือไปเห็นป้ายการประกวดลิปซิงโชว์เลยตาโตเมื่อเห็นเงินรางวัลเพราะแม่กับน้องกำลังเดือดร้อนโดนไล่ที่ร้านขายส้มตำ่ำน้อง ก็กำลังจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในขณะที่เธอกำลังยืนอ่านป้ายหน้าร้านก็มีรถเบนซ์คันงามถอยออกมาจากที่จอดรถร้านขายทองคู่อริของเจเรชีถอยออกมาเกือบจะชนมาลิด้วยความรีบร้อนทองแท่งก้าวลงมาจากรถแทนที่เขาจะขอโทษเธอแต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเขากลับต่อว่ามาลิว่าเกะกะ,สะแสดงก,กริยาไม่ดีเพราะทองแท่ง คิดว่ามาลีเป็นกระเทยนางโชว์ของบาร์ฟรีดอมระหว่างที่เถียงกันอย่างดุเดือดเจเรชี่กับป๊อปคอนก็กลับจากการซื้อของเพื่อตกแต่งร้านสำหรับงานคืนนี้จึงเข้ามาห้ามแต่เหตุการณ์ไม่จบแค่นั้นทองหยิบทองหยอดทองม้วนสามสาวฝ้าแฝดของทองแท่งเข้ามาร่วมตะลุมบอลเรื่องจึงไปจบลงที่โรงพักฟรีดอมบาร์ของเจเรชี กับร้านทองสุวรรณมาลีของเจ๊กิมลังเป็นไม้เบื่อไม้เมาเกันมานานแสนนานเหตุเกิดจากสุวรรณพ่อของทองแท่งและสามหมวยคือคนรักเก่าของเจเรชีซึ่งไปตกหลุมรักกิมลังจนงแต่งงานกันแต่หลังจากแต่งงานและมีลูกทั้งสี่คนซึ่งเจรชีก็ไม่ได้โกรธเคืองสุวรรณแต่อย่างใดเข้าใจสุวรรณด้วยซ้ําหลังจากที่สุวรรณมีครอบครัวรชีก็ได้มองอยู่ห่างๆอย่าง,งห่วงห จนในคืนหนึ่งมีแขกเมาอลาวาทำลายข้าวของสุวรรณได้เข้ามาช่วยเจริชีที่จะโดนทำร้ายทำให้สุวรรณโดนยิงเสียชีวิตจึงเป็นสาเหตุที่ร้านทองสุวรรณมาลีเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเจริชีและกระเทยทุกคนและกิมลังเสียมสอนให้ลูกเกลียดกระเทยฝังหัวเพราะคิดว่ากระเทยเป็นสาเหตุให้ผัวตัวเองตายและทำให้ลูกต้องกำพร้าพ่อ หลังจากที่ขึ้นโรงพักจากการทะเลาะกันระหว่างมะลิและทองแท่งทางเจริชี่กับป๊อปคอนก็ต้องรีบกลับมาจัดร้านเตรียมงานให้ทันก่อนการประกวดคืนนี้ระหว่างที่อยู่โรงพักเจริชี่เห็นหน่วยก้านของมะลิก็ชวนเข้าประกวดเพราะคิดว่ามาลิเป็นกระเทยแปลงเพศเพราะเห็นลีลาการต่อสู้ตบตีของมาลิในขณะที่ป๊อบคอนกำลังจะอธิบายกับเจริชี่ว่ามะลิไม่ใช่กระเทย มลิก็ห้ามไว้และบอกว่าตัวเองจะลงประกวดงานลิปซิงค์โชว์ในชื่อของเมลานีเพื่อเอาเงินไปช่วยแม่กับน้องป๊อบคอนกังวลมากว่ากรรมาการและกระเธยนางโชว์ในร้านจะจับได้ว่ามาลิเป็นผู้หญิงผลจากการประกวดปรากฏว,ว่ามาลิชนะได้เงินรางวัลกลับไปช่วยแม่และน้องที่หัวหินหลังจากที่ได้เงินรางวัล และมมลิก็ได้ทำงานเป็นนางโชว์ประจำให้กับฟรีดอมบาร์เรื่องมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อการประกวดและการก้าวเข้ามาเป็นนางโชว์ในน้องใหม่อยู่ในสายตาที่ไม่พอใจของจีน่านางโชว์ประจำของฟรีดอมบาร์พร้อมกับแก๊งนางแมวป่าที่คอยเป็นลูกคู่ทั้งจีน่าและแก๊งนางแมวป่าหาเรื่องกันแกล้งมมลิอยู่บ่อยๆแต่มีหรอที่จะไม่ได้รับการตอบโต้อย่างดุเด็ดเผ็ดมันจากทั้งมมลิ และป๊อปคอร์นและยังมีกองทัพนางโชกล้ามใหญ่กับลีลาซึ่งเป็นผู้ช่วยของเจรริชีคอยดูแลร้านที่แอนดูมาลิและคอยช่วยเหลืออยู่เสมอในขณะที่ชีวิตของมาิิกำลังเดินอยู่บนเส้นทางสายนางโชเริ่มจะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวยามราตรีที่เรียกแขกให้กับฟรีดอมบาร์ไม่แพ้จีน่าและแก๊งนางแมวป่าทางด้านเจรริชีก็ต้องคอยรับมือ กับการกลั่นแกล้งของเจ๊กิมลัง้งกับลูกสาวฝา,ฝาแฝดทั้งสามที่คอยหาเรื่องแจ้งตำรวจว่าเปิดเกินเวลาบ้างส่งเสียงดังบ้างหาว่าเปิดบาร์โชบางหน้าแต่บค้ากามบ้างสารพัดเรื่องที่คอยจะหาเรื่องส่วนทองแท่งเองบางครั้งก็คิดว่ากิมลั้งทำเกินไปแต่ไม่รู้ว่าจะห้ามแม่และน้องอย่างไรคือหหลังจากบาร์ปิด มะริป๊อบคอร์นเจริชี่กองทัพและลีลากำลังช่วยกันปิดร้านก็เห็นร้านทองสุวรรณมารีกำลังโดนคนร้ายงัดจ,จากทางด้านหลังร้านเป็นเวลาเดียวกับที่ทองแท่งกลับเข้าร้านในเวลาเดียวกันทองแทง่งต่อสู้กับคนร้ายแต่เพลียงพล้ำมะลิเจริชี่ป๊อบคอนกองทัพและลีลาจึงเข้ามาช่วยจากเหตุการณ์นี้ ก็ทำให้ความรู้สึกของทองแท่งที่มีต่อกระเธอดีขึ้นแต่ตัวเขาเองเกิดความสับสนในใจกับมะลิอย่างประหลาดเขารู้สึกชอบเธอแต่เขาปฏิเสธตัวเองว่าไม่มีทางเป็นไปได้เขามีแฟนเป็นผู้หญิงประกอบกับความเกลียดชังที่กิมล้างฝังหัวเขามาแต่เด็กบริษัทภาพยนตร์ต่างชาติต้องการหานักแสดงสาวประเภทสองเพื่อมาเป็นนางเอก จึงออกหานักแสดงตามบาร์โชว์สาวประเภท2จนมาถึงฟรีดอมบาร์และได้ดูโชว์ของมลิและจีนา่าก็ถูกใจเป็นอย่างมากตกตะลึงกับความสวยของนางโชว์ไทยทางบริษัทภาพยนตร์ได้เปิดออดิชันโดยเชิญนางโชว์ชื่อดังจากบาร์ต่างๆว่าเหมาะสมกับบทนางเอกหรือไม่จนเหลือผู้เข้ารอบสุดท้ายเพียงสองคนคือจีน้ากะะับมลิโดยทางทีมงานได้เชิญเจริชี ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการออดิชั่นรอบสุดท้ายนี้ด้วยผลปรากฏออกว่ามมลิ ie, ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนางเอกสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับจีน่าและแกงนางแมวป่ามากจึงพากลาออกจากฟรี d o m Bar เพราะคิดว่าเจริชี่เข้าข้างมมลิแต่ความจริงแล้วคนที่ต้องการมาลิเป็นนางเอกคืออเล็กซ์ผู้กำกับที่มีรสนิยมชอบสาวประเภทส และมีรสนิยมเซ็กซาดิตเคยต้องคดีขืนใจสาวประเภทสองมาก่อนเรื่องราวของมาริวันแห่งฟรีดอมบาร์จะเป็นอย่างไรต่อไปโปรโดติดตามนางโชว์ได้ทาง pptv